ความลับขององค์กรที่ยอดเยี่ยมกับองค์กรที่ธรรมดาในอีพิโซดนี้ครับผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ Good to Great ของคุณจิมคอลลินส์ครับผมต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จบทเรียนของการบริหารธุรกิจครับสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้ผมจึงให้ความสนใจกับหนังสือ Good to Great มากผมขอบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยว่าหากคุณอยากจะมีความสําเร็จในการทํางานที่มากขึ้นโดยเฉพาะหากคุณเป็นนักธุรกิจหรือต้องการดันองค์กรให้ประสบความสําเร็จ นี่คือหนังสือที่ทุกท่านควรอ่านครับผมอาจจะบอกได้ว่านี่คือหนึ่งในหนังสือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในการบริหารองค์กรหรือธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในเอพิโซดนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้กับหนังสือ Good g r a t e s กันครับ You Library to Podcast are listening The สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast กันอีกเช่นเคยครับในอีพิโซดนี้ครับ Good to Great องค์กรที่ยอดเยี่ยมกับองค์กรที่ธรรมดานี่คือจุดแบ่งแยกความสำเร็จและความล้มเหลวผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้และต้องบอกก่อนว่า คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้มาแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านเพราะว่าบ้านเรายังไม่ได้เอามาแปลแต่ไม่เป็นไรครับในอพิโซดนี้ผมเอามาแปลและถอดบทเรียนให้คุณผู้ฟังเลยในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในการประสบความสําเร็จในมิติของการทํางานผมว่าหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์มากมาดูกันว่า หนังสือเล่มนี้มีอะไรพิเศษและทําไมผมถึงให้ความสนใจเรามาดูกันว่าเหตุผลอะไรหนังสือ Good to Great ถึงถูกพูดถึงมากที่สุดในการบริหารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จหนังสือเล่มนี้ขายดีระดับโลกครับและผมเชื่อว่าจะถูกพูดถึงไปอีกนานเนื้อหาสําคัญของหนังสือ Good to Great ก็คือสิ่งที่องค์กรต้องทําเพื่อให้บริษัทประสบความสําเร็จในระยะยาวและกลายเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมนั้นมันมีแพทเทิร์นอะไรจุดหนึ่งที่ผมสนใจกับหนังสือเล่มนี้ก็คือคุณจิมคอลลินกับทีมวิจัยของเขา พยายามหาแพทเทิร์นขององค์กรที่ประสบความสําเร็จครับดังนั้นบทเรียนของหนังสือเล่มน,นี้ไม่ใช่ข้อคิดเห็นไม่ใช่เพียงแค่ออ i ิเนียนแต่เป็นแฟกต์หรือเป็นข้อเท็จจริงที่เขาทําการวิจัยเป็นระยะเวลานานครับซึ่งหลังจากที่ทีมวิจัยครับได้พยายามหาแพทเทิร์นขององค์กรที่ประสบความสําเร็จเขาได้ค้นพบเพียงแค่11องค์กรเท่านั้นครับเป็นองค์กรที่สามารถยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวเป็นระยะเวลา30ปีนี่จะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ r e ร t Company ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ามี บริษัทอะไรบ้างกับบริษัทอื่นๆเป็นเพียงแค่ comparison company เป็นองค์กรที่อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดีเลยแต่องค์กรที่ยอดเยี่ยมเขาคัดมาได้เพียงแค่11และสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือ11องค์กรที่เป็น great company มีแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับเขาให้ความสําคัญกับแฟกเตอร์บางอย่างผมจะยกภาพไปคุณผู้ฟังดูนะครับในภาพคือบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านเกณฑ์ในการเป็นเกรสคอมพานีต้องบอกก่อนว่าเขานํามาจากบริษัทใน USA เท่านั้นนะครับแต่สามารถเอาไปประยุกต์ได้กับทุกทวีปในโลกที่ทําธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการค้าขายและการผลิตสินค้าส่วนบริษัทด้านเทคโนโลยีคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้ว Apple Samsung งนี้ไม่มีหรอ บริษัทด้านเทคโนโลยีครับยังมีระยะเวลาหรือยังยืนระยะได้ไม่นานพอที่จะอยู่ในกลุ่มของเกรทคอมพานีครับในการบริหารบริษัทเทคโนโลยีอาจจะมีความเป็นเกร t คอมพานีก็ได้แต่เวลายังไม่นานพอเขาจะต้องได้รับการพิสูจน์มากกว่านี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมทั้ง11บริษัทที่อยู่ในกลุ่มเกร t คอมพานีจะมีแอปป์บอทเซอร์กิสตี้แฟนนี่เมกิเลตกิเลตนี่อาจจะชื่อคุ้นหน่อยก็เป็นที่โกนหนวดคิมเบอร์รี่คลาร์กคิมเบอร์รี่คลาร์กก็เป็นธุรกิจทําเกี่ยวกับกระดาษ โครเกอร์ ger, เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับนิวคอร์ฟิลิปมอริสพิตที่โบเวสวอลกรีนส์แล้วก็เวลแฟคโคครับทั้ง11บริษัทนี้คือบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ยอดเยี่ยมครับผ่านร้อนผ่านหนาวมีการบริหารที่เป็นระบบมีวงล้อของความสำเร็จผมอาจจะบอกได้ว่าทั้ง11บบริษัทที่คุณผู้ฟังได้เห็นไป คือบริษัทที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกร t คอมพานีที่ดีที่สุดเท่าที่โลกมีมาและสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาได้เอาบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกูดคอมพานีเป็นบริษัทที่อาจจะดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ยอดเยี่ยมเขาลองเอามาเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นเกรทคอมพานีครับเขาค้นพบว่ามันมีความแตกต่างกันนิดเดียวเอง นิดเดียวจริงๆครับหรือบางทีเขามีองค์ประกอบคล้ายๆหรือเหมือนกันเลยแต่บริษัทที่เป็นกู๊ดคอมพานียังขาดแฟกเตอร์บางอย่างอยู่ที่ทําให้เขาไม่สามารถเข้าไปอยู่ในกลุ่มเกรดคอมพานีได้ในตรงนี้ผมจะไม่ได้เอากู๊ดคอมพานีคุณผู้ฟังดูนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังโฟกัสที่กลุ่มบริษัทที่เป็นเกรดคอมพานีมีทั้ง1 1บริษัทนี้เรามาดูกันว่าลักษณะหรือองค์ประกอบอะไรที่ทำให้บริษัทนี้อยู่ในกลุ่มเกรทคอมพานีครับผมจะส่งภาพหนึ่งให้คุณผู้ฟังดูเป็นภาพวงล้อของ การเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ยอดเยี่ยมคุณผู้ฟังจะเห็นว่ามันจะเป็นชาร์ตเป็นวงล้อใช่ไหมครับจะมี discipline people discipline t h o u g h t discipline action จะเป็น3หัวข้อหลักๆนี่แหละครับคือ pattern ที่เป็นองค์ประกอบหลักทําให้บริษัทเหล่านั้นประสบความสําเร็จผมต้องบอกกันว่านี่คือส่วนล้าค่าที่สุดของหนังสือเล่มนี้ครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะประสบความสําเร็จในการทํางานในชีวิตส่วนตัวหรือในการทําธุรกิจผมมองว่าตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยคุณผู้ฟังสามารถเอาไปต่อยอดได้ ทั้งหมดเลยดังนั้นเนื้อหาในวันนี้ไม่จํากัดเพียงแค่สําหรับคนที่ทาธุรกิจการบริหารชีวิตการบริหารการงานให้ประสบความสําเร็จก็ต้องใช้ตรงนี้ครับเพราะว่าผมมองว่าการบริหารธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราจะต้องเก่งเรื่องคนเก่งเรื่องการเจรจาเก่งเรื่องการบริหารเก่งเรื่องการวางวิสัยทัศน์ซึ่งสิ่งตรงนี้ก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตการทํางานเช่นกันดังนั้นครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือแพทเทิร์นในการประสบความสําเร็จในจุดที่สูงที่สุด ในการทํางานอย่างนั้นก็ว่าได้ครับและหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาวิเคราะห์ทั้ง3ามแฟกเตอร์หรือ3ส่วนหลักๆที่สําคัญองค์กรที่เป็นเกรด m มปนีองค์ประกอบแรกที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับคุณผู้ฟังโฟกัสไปที่ Discipline People ครับ Discipline People คือส่วนแรกที่เราจะมาพูดคุยกัน Discipline People คืออะไร Discipline People ก็คือสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือคนครับคน สิ่งที่ควรให้ความสําคัญมากที่สุดคือเรื่องของคนคุณผู้ฟังเวลาทํางานครับผมบอกได้เลยว่าปัญหาส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เกิดจากตัวงานแต่มักจะเกิดจากตัวคนใช่ไหมครับปัญหาที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาและแก้ได้ยากที่สุดก็มักจะเป็นเรื่องของคนดังนั้นส่วนแรกที่องค์กรที่เป็น Great Company ให้ความสนใจมากที่สุดคือคนครับทีนี้ในสับเซตในส่วนของคนครับก็จะมีหัวข้อย่อยหัวข้อแรกเราจะมาเจาะลึกตรงนี้กัน g Great Company have 5 level of leadership บริษัทที่เป็น great company จะต้องมีผู้นำระดับที่5ครับหากให้ผมสรุปสั้นๆก็คือองค์กรที่ประสบความสำเร็จที่เป็น great company จุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากผู้นำครับและถ้าผู้นำคนนั้นไม่มีวุฒิภาวะผู้นำจนถึงระดับที่5มันจะเป็นไปได้ยากมากที่องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่ประสบความสําเร็จจนเป็น great company ครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินบทเรียนภาวะผู้นํา5ระดับมาแล้วผมจะส่งภาพนี้ให้คุณผู้ฟังครับ การเป็นผู้นำระดับที่5คือผู้นำที่สูงที่สุดเราจะมาเริ่มกันที่เลเวลที่1เลยผู้นำระดับที่1คือผู้นำที่มีความสามารถสูงครับอันนี้หากเรามีความสามารถพอเราก็จะได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าอันนี้คือจุดที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นเป็นผู้นำระดับที่2คือผู้นำที่เน้นความสำเร็จของทีมงานผู้นำในระดับที่2ครับจะเริ่มสร้างแรงบันดาลใจได้ละจะเริ่มมีทีมเวิร์กกับคนในที่ทำงานและระดับที่3คือผู้นำที่มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญและสามารถจัดการคนในทีมได้อย่างเหมาะสมเขาจะมีการเก่งงานและในขณะเดียวกันเขาก็เก่งในเรื่องของคนด้วยนี่คือระดับที่3ระดับที่4ครับคือผู้นําที่มีประสิทธิผลครับผู้นําระดับนี้คือผู้นําที่มุ่งม,มั่นกัดไม่ปล่อยสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมและสามารถกระตุ้นทีมให้เห็นวิสัยทัศน์ครับนี่คือผู้นําระดับที่4ส่วนภาวะผู้นําระดับที่สูงที่สุดครับ The Executive คกับภาวะผู้นำระดับที่คือผู้บริหารที่แท้จริงเป็นผู้นำระดับที่สูงที่สุดและสามารถสร้างความสำเร็จ ได้อย่างยั่งยืนครับนอกจากพี่ผู้นําระดับที่5ครับจะเก่งในเรื่องของงานเก่งในเรื่องของคนเขายังสร้างผู้นําขึ้นมาได้ด้วยและในขณะเดียวกันเขาสามารถสร้างความสําเร็จที่มีความยั่งยืนหรือ sustainable ได้ทีนี้เราจะมาดูกันว่าภาวะผู้นําระดับที่5ทําไมถึงมีอิทธิพลมากในการสร้างองค์กรที่เป็น great company ครับภาวะผู้นําระดับที่5ครับลักษณะเด่นก็คือมองเกมยาว have a long game vision และมีความยินดีในการ ให้เกียรติและเขารบผู้อื่นผู้นําระดับนี้จะเห็นว่าความสําเร็จของบริษัทหรือองค์กรเป็นผลมาจากทีมงานเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เพียงเพราะตัวผู้นาเพียงอย่างเดียวผู้นำระดับที่5ครับแน่นอนเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเขาจะกล้าตัดสินใจและมุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรมากกว่าความสําเร็จของตัวเองครับนี่คือภาวะผู้นําระดับที่5ทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองมององค์กรที่ท่านกําลังทํางานหรือองค์กรที่ท่านกําลังบริหารอยู่คุณเป็นผู้นําระดับไหนครับ ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้นำระดับที่5มันจะเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะพาองค์กรเข้าสู่ r r e a t o o p p n y ครับเพราะในหนังสือ Good to Great ครับคุณจิมคอ l ลินสบอกเลยว่านี่คือขุมพลังแรกขององค์กรที่เป็น Great Company องค์กรจาก Good to Great จะต้องมีผู้นำระดับที่5ที่สามารถนำทีมงานไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี productivity ที่ดีในระยะยาวส่วนหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องภาวะผู้นาของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือผู้นาที่ยอดเยี่ยมครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดีด คุณผู้ฟังจะไม่ค่อยรู้จักผู้นําระดับที่5ครับหากผมพูดชื่อเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักเลยคุณจิมคอลลินส์เขาบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะไม่ค่อยรู้จักชื่อของผู้นําในระดับนี้ครับเพราะอะไรผู้นําระดับที่5เขาจะไม่ค่อยสนใจความสําเร็จของตัวเองเขาจะไม่ค่อยสนใจชื่อเสียงส่วนตัวครับเขาจะสนใจความสําเร็จของทีมงานหรือองค์กรมากกว่า จึงเป็นเรื่องปกติหากเราจะไม่ค่อยรู้จักชื่อผู้นําที่อยู่ในระดับนี้ตอนที่คุณจิมคอลลินส์เขาได้ยกตัวอย่างมาผมเองก็ไม่ค่อยรู้จักครับผมจะยกตัวอย่างชื่อให้คุณผู้ฟังคนแรกครับอดีต CEO ของบริษัท g i l ิเลตในปี1975ก็คือโคแมนม็อกเลอร คุณผู้ฟังรู้จักชื่อคนนี้ไหมครับตอนผมได้ยินครั้งแรกผมก็ไม่รู้จักครับแต่นี่คือผู้นําระดับที่5ที่สามารถพายินเลดให้ประสบความสําเร็จมาจนถึงจุดนี้ได้คนที่2ของบริษัทแฟนนิเมครับก็คือเดวิดแม็กซ์เวลคนนี้ชื่อผมไม่คุ้นเลยแต่นี่ก็คือผู้นําระดับที่5อีกคนหนึ่งและอีกคนหนึ่งครับคุณเคนอีเวอร์สันอดีตซีโอของบริษัทนิวคอร์สแน่นอนทั้ง3าคนผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้าผมเองไม่รู้เลยแต่นี่แหละครับ คุณจิมคอลลินส์เขาบอกเลยว่าผู้นําที่อยู่ในระดับนี้เขามักจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้นําระดับนี้จะมองว่าความสําเร็จคือการมอบโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ผู้อื่นและสร้างองค์กรให้ประสบความสําเร็จมากกว่าแค่ความร่ํารวยของตัวเองเขาจึงได้เขียนไว้เลยว่า ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จและอยู่ในระดับ executive หรือระดับที่5เขาจะไม่อวดอ้างตัวเองเขาจะเป็นคนที่เคารพศักดิ์ศรีผู้อื่นพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้รู้ทุกสิ่งยังมีอีกอะไรอีกหลายอย่างมากที่เขาไม่รู้เขาจะไม่พลาดที่จะดําเนินการอย่างถูกต้องต่อคนใกล้ตัวเจ้าของหุ้นและลูกค้าอย่างมีศีลธรรม นี่คือผู้นําระดับที่5ครับหรือหากในตอนนี้คุณผู้ฟังกําลังทํางานในองค์กรที่ไม่ได้มีผู้นําระดับที่5มันจะเป็นไปได้ยากมากที่องค์กรจะประสบความสําเร็จและรวมไปถึงตัวท่านด้วยหรือถ้าตัวคุณผู้ฟังเองเป็นผู้บริหารองค์กรทํำยังไงก็ได้คุณจะต้องเป็นผู้นําระดับที่5ถ้าคุณยังไม่ได้มีวุฒิภาวะผู้นําในระดับนี้อย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องอื่นครับนี่คือบทเรียนจาก The Five Level of Leadership ในส่วนที่2ครับเรายังอยู่เรื่องของคนอยู่ครับเรายังอยู่ในส่วนของ Discipline People อยู่ ในข้อย่อยแรกผมพูดถึงผู้นําในข้อย่อยที่2เราจะพูดถึงผู้ตามครับแน่นอนถ้ามีผู้นําก็จะต้องมีทีมงานมีผู้ตามในส่วนนี้ครับ get the right people on the bus รับคนที่เหมาะสมมานั่งรถบัสของคุณผมจะเปรียบเปยรถบัสคันหนึ่งเปรียบสเสมือนองค์กรหรือบริษัทนะครับในหนังสือ g o o d to great ครับคุณ Jim Collins เขาได้สัตยายไว้ว่าในองค์กรมีผู้นํายอดเยี่ยมแล้วหลังจากนั้นผู้นําก็จะต้องหาผู้ตามที่ยอดเยี่ยม มาใหในหนังสือเล่มน,นี้ครับมีคำอธิบายเกี่ยวกับการเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาในรถบัสของคุณสำหรับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเขาจะต้องมีผู้นำที่ยอดเยี่ยมและเขาก็ยังจะต้องมีผู้ตามที่ยอดเยี่ยมเช่นกันดังนั้นการเลือกคนเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องตระหนักเป็นอันดับต้นๆการเลือกคนนั้นคนคนนั้นจะต้องมีความสามารถในการทำงานตรงกับความต้องการของบริษัท แต่เท่านั้นยังไม่พอครับเขาจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณผู้ฟังยังจำเรื่องของ Apple Now ในหนังสือ The Power of Bad ได้ไหมครับเรื่องบทเรียนของ Apple Now ครับผมอาจจะบอกได้ว่าคนที่ท็อกซิกคนที่ชอบทำงานแล้วร่วมงานกับผู้อื่นไม่ได้เนี่ยคือ Apple Now Apple Now เพียงลูกเดียวสามารถทำให้ Apple ลูกดีๆ เน่าได้ทั้งเข่งครับแต่แอปเปิลดีลูกเดียวไม่สามารถทําให้แอปเปิลเน่ากลายเป็นแอปเปิลที่ดีได้นี่จึงเป็นเรื่องอันตรายมากการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมานั่งในรถบัสจะเป็นการรวมกลุ่มคนที่ดีไว้คนที่เหมาะสมที่จะเข้ามานั่งในรถบัสของคุณเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเคารพผู้อื่นท้าทายในการพัฒนาตัวเองการเลือกคนที่ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่เพียงแค่การจ้างงานตามตำแหน่งหรือ Descript ชันที่กำหนดไว้แต่ต้องคัดเลือกอย่างลุ่มลึก ทีนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการเอาคนขึ้นมาในรถบัสอีกส่วนหนึ่งก็คือการเอาคนที่ไม่ใช่ออกจากรถบัสนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะบางทีมันจะมีการตัดสินใจพลาดครับแน่นอนการเลือกคนเราไม่สามารถทําความเข้าใจคนได้ถึง1 0 0การเอาคนออกจากรถบัสเมื่อคนที่อยู่ในองค์กรไม่ได้ตอบโจทย์กับบริษัทคุณจําเป็นต้องให้เขาออกจากรถของคุณเพราะไม่อย่างนั้นคนดีๆจะออกไปแทนครับนี่แหละครับคือสิ่งที่มันอันตรายกว่าคนดีๆเขาจะออกไปจากรถบัสนั่นแทน ท้ายที่สุดแล้วบริษัทที่ดีจะต้องใช้กระบวนการสรรหาคนที่ดีให้ความสำคัญกับการค้นหาผู้สมัครที่สอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรทีนี้ครับเมื่อมีคนที่เหมาะสมหมดแล้วมีผู้นำที่ดีมีผู้ตามที่ดีหลังจากนี้เราจะมาพูดถึงส่วนที่เป็นกลยุทธ์ครับ แต่ก่อนอื่นผมจะเน้นย้ำอีกครั้งบริษัทที่เป็น great company เขาจะให้ความสําคัญกับคนก่อนเพราะนี่คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อทั้งความสําเร็จและความล้มเหลวของบริษัทอย่างมหาศาลเอาละครับเราจะมาต่อกันที่ส่วนที่2ในส่วนแรกครับเราจะวางเรื่องของ discipline people ไปก่อนเราจบเรื่องของคนแล้วในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของ discipline h o u g h t ครับ discipline h o u g h t คืออะไรเป็นความคิดเป็นกลยุทธ์เป็นแผนการในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จจะเกี่ยวในเรื่องของ Business Model ครับอันนี้คือ p a t เทิรที่2ส่วนของทัศนคติและแผนในการดำเนินงานข้อย่อยแรกที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ confront the brutal fact ครับ confront the brutal fact ครับเป็น subset ของ discipline thought เพื่อเดินหน้าสู่ความยิ่งใหญ่บริษัทจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับข้อเท็จจริงที่โหดร้ายในหัวข้อนี้เราจะมาพูดคุยกันหัวข้อที่1ครับ to be great companies need to confront the brutal fact องค์กรที่ยอดเยี่ยมทําไมจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงผมจะถามคุณผู้ฟังว่าในการบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จระหว่างทางเนี่ยมันไม่ใช่ทางเรียบใช่ไหมครับบางทีคุณเจอวิกฤตบางทีคุณเจอการเปลี่ยนแปลงที่มันฉับพลันจนรู้สึกว่า โอ้โหองค์กรจะไปรอดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่การบริหารธุรกิจจะต้องเจอหรือแม้แต่การทํางานครับเจอบางสิ่งบางอย่างเข้ามา disrupt ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI คนที่เก่งกว่าเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งแรกที่คุณจิมคอลลินส์เขาได้เขียนลงไปก็คือองค์กรที่เป็นเ r e a t company เขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีครับเขาไม่ได้มองว่าองค์กรเขาจะประสบความสาเร็จอย่างที่ได้ตั้งวิสัยทัศน์เอาไว้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาดูว่าเนี่ยในระหว่างทางที่จะเดินทางไป เจอวิกฤตแน่ๆเจอวิกฤตแ,แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขาพร้อมเขาดูว่าเขาจะต้องรับมืออย่างไรนี่คือ confront the brutal fact ครับหรือสรุปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบริษัทที่เป็น g r e a t company เขาจะยอมรับและตระหนักถึงความเป็นจริงของสถานการณ์บริษัทเดี๋ยวผมจะยก case study ของคนคนหนึ่งครับในหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึง stock deal paradox ที่สามารถอธิบายกรอบความคิดในการรับมือกับปัญหาได้อย่างชัดเจน stock deal paradox คืออะไร คุณเจมส์สต็อกเดลครับเป็นจเป็นต้นแบบของสต็อกเดลผดักคุณเจมส์สต็อกเดลครับเป็นอดีตผู้ลงสมัครเลือกตั้งรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคุณจิมสต็อกเดลครับเคยถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกในสงครามเวียดนามเป็นเวลา7ปีครับการตกเป็นเฉลยสงครามไม่ใช่เรื่องตลกและเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คนคนหนึ่งจะได้พบเจอและในตอนนั้นครับคุณจิมคอลลินส์เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณเจมส์สต็อกเดลคุณจิมคอลลินเขาอยากถามว่า คุณสต็อกเดลคุณพอจะบอกเราได้หรือเปล่าคนแบบไหนมีโอกาสที่จะรอดออกมาจากค่ายกักกันได้มากที่สดุดและคุณจิมก็ถามต่อว่าแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทําให้คุณรอดมาได้จากค่ายนระกนั้นการตกเป็นเชลยน่ากลัวมากครับคุณผู้ฟังทีนี้คําตอบของคุณสต็อกเดลมันน่าสนใจครับในตอนที่คุณสต็อกเดลถูกจับไปเป็นเชลยและถูกทรมานร่างกายนานถึง7ปีตอนนั้นคุณสต็อกเดลก็จินตนาการไม่ออกว่า เขาจะรอดออกมาได้ยังไงเนี่ยโอ้โหในค่ายเนี่ยมันทรมานมากเลยแต่เขาค้นพบมุมมองหนึ่งเขาค้นพบความคิดแบบหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถยืนหยัดจนเอาชีวิตรอดมาได้ครับเดี๋ยวตรงนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของ Stockdale Paradox สิ่งที่ทําให้เขาหลุดพ้นมาได้เขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีเหตุ worrying. ผลที่ทําให้เขารอดมาได้เป็นเพราะว่าเขามีมุมมองแบบย้อนแยงครับ เขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีขนาดนั้นและเขาก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแบบสุดโต่งสมมุตินะครับหากนักโทษเนี่ยมองโลกในแง่ดีมากเลยในช่วงนั้นใกล้ช่วงคริสต์มาสใกล้จะเข้าถึงปีใหม่นักโทษอาจจะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวคริสต์มาสมาเขาก็ต้องปล่อยตัวแล้วเขาจะน่าลดหย่อนโทษได้บ้างแต่พอคริสต์มาสมาถึงแล้วคนคนนั้นไม่ได้ออกเขาจะเส้นหวังมากเลย อันนี้คือคนที่มองโลกในแง่ดีมากเกินไปแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายแน่นอนคุณจะหมดหวังตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วมันต้องมองโลกแบบไหนล่ะคุณสต็อกเดลเขาบอกว่าการเผชิญหน้ากับความจริงเท่านั้นคือคําตอบความคิดแบบสต็อกเดลผกิ์จะมีการมองตัวเองและสถานการณ์ในแต่ละวันอย่างเป็นจริงโดยไม่มีการปลอมแปลงสมมุตินะครับผมเป็นนักโทษผมมองเลยว่าโอ้โหดูจากทรงและคริสต์มาสมาถึงไม่ได้ออกแน่ๆไม่น่าจะมีการลดหย่อนโทษโอเค เราน่าจะไม่ได้ออกไปจากคิดมัดแล้วแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เราจะต้องเอาชนะช่วงเวลานั้นให้ได้นี่คือสต็อกเดลพาราด็อกส์ครับในขณะที่เขารู้ว่าอนาคตที่เขาจะเจอต่อจากนี้มันอาจจะไม่ได้สวยงามแต่เขาก็ไม่ได้หมดศรัทธาว่าเขาจัดเอาชีวิตรอดไม่ได้นี่แหละครับคือจุดสมดุลระหว่างความเป็นจริงและการมองโลกในแง่ดีได้อย่างเท่าๆกันสต็อกเดลพาราด็อกคือการมองตามข้อเท็จจริงแต่ก็ยังเชื่อว่าต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีเราก็จะต้องรับมือกับมันให้ได้ มุมมองนี่แหละครับเป็นม,มองที่ไม่ได้มองโลกขาวหรือดําเกินไปในขณะที่เห็นว่าปัญหาตรงหน้ามันเกิดขึ้นปัญหาตรงหน้าเนี่ยมันร้ายแรงมากแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะยอมแพ้หรือล้มเลิกความพยายามกับสิ่งนั้นตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังสือ o o ๊ดทูเกตเขาจึงได้บอกเลยว่าองค์กรที่เป็น Great Company เขาก็มองแบบ Stock เด l e Paradox ครับเขาก็มองว่าวิกฤตต่างๆมันเกิดขึ้นแน่แ,นแต่เขาก็จะรับมือกับมันให้ได้เกรท Company มีวิสัยทัศน์ที่ได้เปลี่ยนแปลงโลกมาแล้ว ทั้งสิ้นครับเขาจึงได้นำสต็อกเดลพาราดอกซ์มาใช้แบบไม่ดูตัวคุณผู้ฟังลองสังเกตดูดีๆว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นเกรดคอมพานีหลายองค์กรเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นจากผู้นำผู้นำเขามีวิสัยทัศน์แบบไหนผู้นำองค์กรที่เป็นเกรดคอมพานีครับแน่นอนเขาจะมีความฝันที่ใหญ่และบางทีหลายคนอาจจะไม่ได้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาทำสิ่งนี้เราจะเรียกกันว่าบีแฮคครับหรือบิ๊กแฮร y a ี d ออ i o เชียสโ คือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จนดูเหมือนจะเกินเอื้อมเรากับว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นี่คือ B-Hack ครับบริษัทที่เปลี่ยนโลกผมจะยกตัวอย่าง B-Hack ขององค์กรชื่อดัง Ford ครับ Democratizing the Automobile บริษัทที่สร้างอนาคตแห่งยานพาหนะ NASA ครับ Put the man on the moon and return him safely พาคนไปที่ดวงจันทร์และกลับมาที่โลกอย่างปลอดภัยนี่คือวิสัยทัศน์ของเขาบริษัท Apple สร้างนว,วัตรกรรมเปลี่ยนโลกและสร้างโลกที่คนธรรมดาเข้าถึง ทคโโนลยีหรือแม้แต่ SpaceX ครับพามานุษยชาติไปตั้งถิ่นฐานบนมาร์หรือดาวอังคารคุณผู้ฟังดู b h แ c k ของเขาสิครับนี่คือวิสัยทัศน์ของพวกเขามันยิ่งใหญ่จนดูเหมือนว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่พวกเขาก็เริ่มทําจนมันกลายเป็นความจริงเรื่อยๆ,ๆครับนี่แหละครับสำหรับ Great Company เขาจะมี B-Hack ที่ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะไปถึงจุดหมายของเขาได้ แต่ในขณนะเดียวกันพวกเขาก็ยอมรับว่าปัญหาวิกฤตการเปลี่ยนแปลง,ปลงมันย่อมเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีเงื่อนไขมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับทีนี้ผมได้พาคุณผู้ฟังมาที่สับเซตแรกของ d i s c ดิสป thought แล้วแน่นอนการ,รเผชิญหน้ากับความจริงเป็นเรื่องที่สำคัญในข้อย่อยที่2ของ Disdisciplin นซ o ร์สก็คือ the Hate h e d g e h o t concept ครับแน่นอนการดำเนินธุรกิจยอมรับแล้วว่าเจอวิกฤตแน่ในส่วนต่อไปจะเป็นแผนในการดำเนินธุรกิจคุณจะต้องตอบให้ได้ว่า ธุรกิจของคุณอยู่ในวงกลม3ส่วนนี้หรือเปล่า h e ้ชอตคอนเซ็ปต์ครับในหัวข้อนี้ h e ้ชอตคอนเซ็ปต์คืออะไรในภาษา h e ้ชอตคอนเซ็ปต์เนี่ยผมอาจจะแปลได้ว่าเป็นตัวเม่นครับแต่ผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับว่าทําไมจะต้องเป็น h e ้ชอตคอนเซ็ปต์แต่มันคือกรอบการวางยุทธศาสตร์ธุรกิจที่พัฒนาโดยหนังสือของคุณจิมคอ l l i n นส์ครับแนวคิดนี้มีพื้นฐานบนความคิดของบริษัทที่ยอดเยี่ยมเขาจะมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาสามารถเป็น สิ่งที่ดีที่สุดในโลกได้มันจะมี3วงครับบริษัทที่เป็นเกรดคอมพานีครับพวกเขาจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดของเขาในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญเขามองว่าเขาจะต้องเป็น The b เ s สในตลาดนั้นให้ได้ทีนี้ผมจะส่งวงกลมให้คุณผู้ฟังดูนะครับวงกลมทั้ง3วงนี้คือองค์ประกอบที่สําคัญของบริษัทที่เป็นเกรดคอมพานีสมมติคุณผู้ฟังจะวางบุซนเนสโมเดลคุณจะต้องเอาวงกลมนี้เข้าไปเกี่ยวโยงด้วยเราจะมาพูดถึงวงกลมที่1ครับสิ่งที่หลงไหลครับ What light your fire อะไรคือเหตุผลที่องค์กรหรือธุรกิจของคุณถูกสร้างขึ้นมาและ passion หรือกระบวนการในการทำและคุณรู้สึกว่ามันหลงไหลมากเลยเนะี่ยคืออะไรวงกลมที่2คือสิ่งที่คุณสามารถเป็น the best หรือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกได้ what could your business be the best in the world ในองค์กรของคุณสิ่งที่คุณทำสามารถเป็น the best ได้หรือเปล่าสมมติคุณผู้ฟังทำธุรกิจรแกรมเมอร r คุณตอบได้หรือเปล่าว่าคุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุดในโลกได้หรือไม่ถ้าตอบได้มันจะเป็น choice ที่ใหญ่มากในการดันธุรกิจวงกลมที่3ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่สร้างผลตอบแทนให้องค์กรแน่นอนการดันธุรกิจเงินเปรียบเสมือนเลือดครับถ,ถ้าเงินหมดเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะมีแพชชั่นหรือจะมี ความเชี่ยวชาญมี Business Model ดีขนาดไหนมันก็ยากครับที่จะรันธุรกิจต่อทั้ง3วงนี้คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของ r r a ด c o o p p n y ครับผมจะย้ำอีกครั้งนะครับวงกลมที่1อะไรคือ p a ชชั่นขององค์กรอะไรคือสิ่งที่เป็น p a ชชั่นและอยากให้คนในองค์กรเนี่ยหลงไหลในการลงมือทำวงกลมที่2คือสิ่งที่องค์กรทำสามารถเป็น The b เบสในตลาดได้หรือเปล่าและวงกลมที่3 อะไรคือตัวแปรสําคัญที่สร้างผลประกอบการหรือผลประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องตอบให้ได้ครับและจุดตรงกลางทั้ง3วงกลมนั่นแหละครับคือ headshot concept เมื่อวงกลมทั้ง3วงมาบรรจบกันคุณจะได้ headshot concept ครับนั่นจะเป็น business model ที่แข็งแกร่งมาก ในหนังสือของคุณจิมคอลลินส์ครับเขาได้เขียนไว้ว่าสมมติหากคุณขายสินค้าตัวหนึ่งคุณก็จะต้องตอบให้ได้ว่าคุณหลงไหลในการขายของชิ้นนี้ขนาดไหนคุณรู้จักสินค้าคุณหรือเปล่าคุณสามารถพัฒนาให้ของชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตลาดได้หรือไม่บ่อยครั้งครับบางคนอาจจะขายสินค้ามากมายให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้หลงไหลสิ่งที่เขาขายและตอบไม่ได้ด้วยซ้ําว่าสินค้าตัวนี้มีเหตุผลอะไรที่จะเป็นแชมเปี้ยนในตลาดบางทีเขาก็ตอบไม่ได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขผ่านนข้อน้อีครับ ซึ่งแน่นอนครับพอคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ก็รู้เลยว่าโอ้โหการจะวางเฮดชอตคอนเซปต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นครับคุณจิมคอลลินส์เขาก็แนะนําว่าคุณก็ต้องเริ่มกลับไปทบทวนข้อที่2ในเรื่องของการหาคนที่เหมาะสมตัวผู้นํามีภาะวะผู้นําถึงระดับที่5หรือเปล่าตัวผู้ตามเหมาะที่จะอยู่ในรถบสัสหรือไม่ทั้งผู้นําและผู้ตามถ้าทีมของคุณไม่มีแพชชั่นในการทํางานหรือสนใจแค่ผลประโยชน์มันก็บ่งบอกได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะ ที่จะขึ้นไปอยู่ในรถบัสครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณต้องพิจารณาเพราะนี่คืออิทธิพลหลักในการสร้างความสําเร็จขององค์กรเอาละครับคุณผู้ฟังผมจบไปที่ส่วนที่2แล้วส่วนแรกเรื่องของคนส่วนที่2เรื่องของกรอบความคิดในการบริหารส่วนที่3ามะครับผมจะเอาแผนภาพไปคุณผู้ฟังดูอีกครั้งส่วนที่3คือ discipline action ครับเรามีคนที่ดีแล้วเรามีแผนที่ดีแล้ว ส่วนต่อไปเราจะต้อง take action เราจะต้องเริ่มลงมือทำครับซึ่งกระบวนการของการลงมือทำส่วนนี้เองขาดไม่ได้แน,น่นอนถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำมันจะไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยในข้อย่อยของ discipline action ก็จะมี2 s u สับเซตเหมือนเดิมครับส่วนแรกที่เราจะมาพูดถึงกันคือ g r e a t e companies be o flywheel of momentum สร้างวงล้อแห่งการขับเคลื่อนครับในข้อนี้น่าสนใจ องค์กรที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยตัวคนคนเดียวแต่เขาจะขับเคลื่อนด้วยระบบครับแน่นอนทุกองค์กรมีระบบซึ่งระบบนั้นเปรียบเสมือนวงล้อที่คอยหมุนครับสิ่งแรกที่เราควรจําให้ขึ้นใจก็คือ transformation doesn't happen in one fell swoop การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ช่วงข้ามคืนต้องบอกก่อนว่าส่วนหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของวงล้อแห่งความสําเร็จก็คือ ความสําเร็จขององค์กรครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงความสําเร็จขององค์กรใดก็ได้หรือคนไหนก็ได้เราจะรู้สึกว่าเหมือนเขาประสบความสาเร็จเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลยแต่คุณจิมคอลลินส์บอกเลยว่าทุกความสําเร็จบนโลกใบนี้ไม่มีมิราเคิลโมเมนต์ครับทุกอย่างสร้างขึ้นเป็นปีปผ่านความทรมดผ่านร้อนผ่านหนาวจนเกิดเป็นความสําเร็จเขาลงมือทําและพัฒนาอย่างสม่ําเสมอครับย้ําอีกครั้งนะครับในโลกนี้ไม่มีความสําเร็จที่เป็น Miracle m o m e n t ตครับซึ่งทุกความสําเร็จจะมีรูปแบบแพทเทิร์นแบบนี้ก็คือคุณผู้ฟังลองคิดภาพตอนเราเข็นรถยนต์ครับในตอนแรกที่เราจะออกแรงเข็นเนี่ยโอ้ใช้แรงเยอะมากเลยบางทีเข็นไม่ไปด้วยแต่พอล้อเริ่มเคลื่อนไปได้เล็กน้อยครับรถจะเริ่มเคลื่อนง่ายและเราจะเริ่มออกแรงน้อยลงแล้ว แต่อย่าลืมปลดเบรกมือนะครับหนังสือ g o d to g e t เนี่ยเขาบอกเลยว่าทุกๆความสําเร็จจะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆแบบนี้ครับในช่วงแรกของการผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จใช้แรงเยอะมากใช้ทุนเยอะมากบางทีรถเหมือนจะไม่เคลื่อนด้วยซ้ําแต่พอวงล้อเริ่มหมุนไปได้นิดหน่อยครับเริ่มใช้แรงน้อยลงรถเริ่มเร็วขึ้นนี่คือรูปแบบของความสําเร็จมันคือระบบครับ ผมสรุปได้อย่างก็คือทุกๆความสําเร็จเกิดจากการผลักฟันเฟืองหรือวงล้อที่ทั้งใหญ่และหนักอย่างต่อเนื่องให้หมุนทีละรอบอย่างช้าๆช้าๆครับถ้าองค์กรนั้นพยายามผลักล้อผลักแล้วก็หยุดผลักแล้วก็หยุดองค์กรจะไม่มีฟลายวิวแห่งความสําเร็จค่อยๆสร้างโมเมนตัมครับทุกๆความสาเร็จจะต้องค่อยๆผลักดันสร้างโมเมนตัมแต่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอจนในที่สุดวงล้อก็สามารถเริ่มหมุนเองได้ฉะนั้นจงมองหาฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ผลักจนกว่าฟันเฟืองจะเริ่มหมุนและอย่าหยุดทีนี้ครับเมื่อมีคนที่ยอดเยี่ยมมีกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่จากนั้นลงมือทำอย่างสม่ำเสมอองค์กรก็จะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงและสร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงขึ้นได้ในท้ายที่สุด บริษัทที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ให้ CE อมาขายของหรือทาการตลาดครับเพราะพวกเขาจะมีระบบที่สามารถหมุนเองได้และมันจะกลายเป็นวงล้อที่หมุนได้เองแม้คุณอาจจะมีแผนที่มีความหวังหรือความฝันในรูปแบบสถิติหรือตัวเลขเพื่อจะไปถึงจุดนั้นคุณก็จะต้องมีโมเดลที่สามารถหมุนได้ด้วยตัวมันเองอาจจะเป็นระบบวิสัยทัศน์ลูกค้าวัฒนธรรมองค์กรนะวัตกรรมเมื่อเปรียบเทียบแล้วทุกสิ่งจะเชื่อมโยงกันครับและมันจะสร้างมมเมนตัมที่ทำให้องค์กร เคลื่อนไปได้เรื่อยๆครับผมพาคุณผู้ฟังมาพูดถึง disciplin e action และใน Sub สับเซุดท้ายที่เราจะพูดถึงจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับเราจะมาทวนกันก่อนในส่วนแรกเราพูดถึงเรื่องของคนในส่วนที่2เราพูดถึงเรื่องของความคิดในการดําเนินธุรกิจในส่วนที่3เราพูดถึงการ Take Action ในการ Take Action ก็จะมีการสร้างระบบพยายามผลักดันอย่างสม่ําเสมออีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีครับอันนี้สําหรับศตรวรรษที่21เลยก็คือถ้า Great Company องค์กรที่จะไปอยู่ในเกรดคอมพานีได้จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเร่งสเกลเร่งความเร็วให้ประสบความสำเร็จเทคโนโลยีแอสเซเรเตอร์ครับบทเรียนข้อนี้ในหนังสือกุสเกตครับเขาได้เขียนไว้ว่าสำหรับองค์กรที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณมีคนมีกลยุทธ์มีระบบที่ดีคุณจะเริ่มเป็นกูุดคอมพานีแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะยกตัวเองไปเป็นเกรดคอมพานีคุณจะต้องพึ่งเทคโนโลยีครับโดยเฉพาะในศตวตรรษนี้องค์กรที่ยอดเยี่ยมจะเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีมาหมุนวงล้อ ให้เร็วขึ้นคุณผู้ฟังสังเกตดีๆจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นองค์ประกอบตัวสุดท้ายเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเทคโนโลยีครับเป็น accelerator not a creator ครับเทคโนโลยีเป็นแค่ตัวเร่งความเร็วแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนทั้งหมดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรเทคโนโลยี Technology ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างทวีควูณ ผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังนะครับสมมติผมจะยกถึงระบบราชการหากระบบราชการเนี่ยไม่ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดเนี่ยไม่ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบภายในองค์กรระบบราชการก็จะเป็นระบบราชการอยู่อย่างนั้นครับมันก็จะไซโลมันก็จะช้าแต่ถ้าระบบราชการรู้จักที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาเล่นความเร็วแน่นอนจะเติบโตได้เร็วมากนี่คือความสําคัญของเทคโนโลยีแต่ถามว่าถ้าไม่มีเทคโนโลยีระบบจะยังอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับแต่มันจะช้ามากมันจะได้ความสําเร็จเนี่ยได้ช้ามาก ดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับเทคโนโลยีเป็นส่วนสําคัญที่จะเร่งความเร็วแต่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนแต่ท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีเือเป็นส่วนสําคัญที่จะผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างทวีคูณครับผมอาจจะสรุปได้ว่าถ้าองค์กรยังไม่มีคนยังไม่มีแผนยังไม่มีระบบที่ดีอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีครับสำหรับหนังสือเล่มน,นี้ครับท้ายที่สุดแล้วเขาได้แนะนําว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้ทุกเทคโนโลยีหรือ AI ทุกตัวในการหมุนวง,งล้อแต่คุณต้องรู้ว่า เทคโนโลยีตัวไหนมีอิทธิพลต่อวงล้อของคุณมากที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านควรออกมาใช้เทคโนโลยีจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของความสําเร็จแต่มันจะทําให้ฟันเฟืองในองค์กรเร่งความเร็วได้อย่างมหาศาลครับนี่ก็เป็นบทเรียนทั้งหมดจากหนังสือ Good to Great ที่ผมนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทวนอีกข้อสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จจะมีแพทเทิร์นเหมือนกันส่วนแรกที่เราจะพูดถึงคือคนแน่นอนพอพูดถึงคนก็จะมีเรื่องของผู้นำผู้นำดีหรือ,อยัง พอพูดถึงผู้นําก็จะต้องมีผู้ตามคนที่ขึ้นมาอยู่ในรถบัสเหมาะที่จะอยู่ในรถบัสหรือไม่ถ้าเราตอบไม่ได้ว่าคนที่อยู่ในรถบัสเป็นคนที่เหมาะหรือเปล่าถ้าเราเอาคนที่ไม่เหมาะมาเขาจะเอาคนดีๆออกไปครับเขาจะทําให้คนดีๆเนี่ยไม่อยากอยู่ในรถบัสคันนั้นในส่วนที่2คือเรื่องของกรอบความคิดในการบริหารธุรกิจให้เป็นเกรดคอมพานีกรอบความคิดก็คือแน่นอนการบริหารธุรกิจคุณเจอวิกฤตแน่ๆคุณอาจจะมี worst Case S c e n a r i o ให้ได้พบเห็นด้วยซ้ํา แต่คุณรับมือมันได้หรือเปล่าคุณมีแผนที่จะรับมือมันหรือ,อยังหรือถ้าองค์กรประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถสร้างวิสัยทัศน์ได้เกิดขึ้นจริงได้ในส่วนที่2ของ sub เซตจะเป็น h h o t concept ตัวท่านหรือองค์กรลงไหลในสิ่งที่ทําขนาดไหนสิ่งที่ตัวท่านกําลังทําสามารถเป็น the best ในตลาดได้หรือเปล่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวที่สร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือตัวท่านเนี่ยคืออะไรเพราะถ้าสิ่งที่เราทําเราลหลงไหลมากเลย เราสามารถเป็นเดอะเบสได้แต่มันให้ผลตอบแทนอะไรเราไม่ได้เลยมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะเป็นเพียงแค่งานอันดีเลยครับในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของ Take Action การ Take Action ความสม่ำเสมอ is key ครับ consistency is key ครับความสม่ำเสมอคือตัวแปรที่สำคัญมากถ้าคุณผลักรถแต่คุณผลักไม่สม่ำเสมอคุณจะต้องใช้แรงมหาศาลและมันเปลืองแรงมากด้วยและพอถึงจุดหนึ่งพอวงล้อเริ่มเคลื่อนได้แล้วเอาเทคโนโลยีมาเร่งความเร็ว เอาเทคโนโลยีมาสเกลให้บริษัทเติบโตมากขึ้นนี่แหละครับเป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทที่เป็น great company เท่าที่โลกเคยมีมาครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ great o งคุณจิมคอลลินส์นะครับ number one best seller หนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่หากคุณผู้ฟังอยากจะบ,บริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จหรือบ,บริหารชีวิตด้านการทำงานผมว่าทุกท่านควรรู้จกักหนังสือเล่มน,นี้ แต่บ้านเรายังไม่ได้เอามาแปลครับผมก็เลยเอามาทําให้คุณผู้ฟังผมหวังว่าคุณผู้ฟังที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่มองเห็นวิสัยทัศน์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านต่อจากนี้ได้และถ้าคุณผู้ฟังฟังมาตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกัน และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The Library Shop นะครับนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้และอยากให้ทุกท่านได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้ผ่านการฟังครับคุณผู้ฟังสามารถใช้แอปพลิเคชัน s t o r y t e l ในราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเช่นกันเรามีความเชื่อในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เหมือนกันครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library เดอ,อลาไป่อน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ